กันนะครับเพราะว่าขัดแย้งน่าจะเป็นคสช.ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเรียกเสื้อแดงซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะเสื้อแดงก็ไม่ได้คนมายิงเราเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ก็ไม่ได้บอกเราว่าใครมายิงเราเอายิงเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าว่าที่ทำไมเขาไม่ได้แล้วนี่เขาก็ประชดแล้วเขาบอกเขาจะจัดขออนุญาตจัดชุมนุมนกกรงหัวจุกประท้วงนะเนี่ยไม่ใช่ประท้วงเขาเรียกประชดเพราะว่านกกรงหัวจุกชื่อมันชัดนกที่อยู่ในกรงนกหัวจุกเอาไว้ดูเขาเปรียบเทียบเหมือนพวกเขาเนี่ยอยู่ขังกรงเห็นไหมครับออกมานกกรงหัวจุกผมดูแล้วและด้วยความเป็นธรรมเลยสมัชชาประชาชนเรายังประชุมไม่ได้เลยทำไมท่านประชุมได้ค่ะสมัชชาประชาชนเราเนี่ยไม่ใช่องค์กรเพื่อการเมืองด้วยค่ะสมัชชาประชาชนเราเนี่ยก็เอาประชาชนมาร่วมกันทำกิจกรรมให้ความรู้ในหลายๆด้านนะครับอบรมเรื่องสุขภาพล้างพิษตับอะไรไปเรื่อยเปื่อยเรายังไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าช่วงนั้นเนี่ยเมื่อมีการประท้วงเราก็ไปประตูสีเราก็ไปไหนต่อไหนเรื่อยเปื่อยนะครับผมก็ไปร่วมกับเขาด้วยหน้ากระทรวงกลาโหมก็โดนตีมาก็ไปนะครับที่สวนลุมก็ไปกับเขานะครับโชคดีไม่ได้ไปที่บางนาเพื่อนเราโดนยิงตายไปเลยโอ้โหนั่นคุณสุทินธราทินสุทินก็นั่งอยู่ด้วยกันในสวนลุมนั่งอยู่ด้วยกันท่านน่ารักมากท่านก็โอ้ยบริการกาแฟโอ้โหจากไปซะแล้วใจหายเลยก็ไม่รู้ว่าใครทำท่านเหมือนกันเนี่ยครับมันจะเป็นผลลบกับคสช.ในฐานะที่เราก็อยู่ร่วมกันมาค่ะมันจะกลายเป็นสองมาตรฐานอย่างนี้ใช่อ่ะกลัวมากเลยเพราะผมอยากให้คสช.ท่านโปร่งใสสง่างามค่ะแหมไม่น่าอนุญาตว่ากันตรงๆนะเราก็พูดตรงๆไม่น่าอนุญาตอนุญาตอันนึงก็ต้องอนุญาตอีกอันนึงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอนุญาตไปแล้วพอไปแล้วตอนนี้ก็แก้ตัวเป็นพลวันเลยดิว่าไม่เกี่ยวนะไม่อะไรแล้วกรุงเทพออกมาเรียกร้องเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยว่ามูลนิธิเนี้ยเป็นยังไงอ่ะไปฟังคลิปกันดีไหมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปที่คุณสุเทพพูดเป็นบางช่วงบางตอนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาข่าวว่าสิ่งที่คุณสุเทพเรียกร้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะมาแน่นอนว่าเป็นเงินคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินมาช่วยกันทำงานเพื่อประเทศไทยนี่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าใครอยู่เบื้องหลังมูลนิธิมีแต่คนอยู่เบื้องหน้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังครับในประการที่สองผมขออนุญาตเรียนยืนยันจุดยืนของมูลนิธิงานของมูลนิธิที่จะทำต่อไปมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหากจำเป็นที่เราจะต้องมีความเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนไทยเราจะทำค่ะคลิปนี้ก็เป็นการแถลงจุดยืนของมูลนิธินะคะเมื่อวันพฤหัสที่30ที่ผ่านมาค่ะโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธินะคะก็แถลงข่าวถึงแนวทางการทำงานของมูลนิธิค่ะว่ามูลนิธิไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองทั้งสิ้นค่ะแล้วก่อนแถลงก็ได้ยืนยันต่อคสช.แล้วแจ้งวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวไปแล้วนะคะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะสิ่งที่ตั้งใจจะแถลงนะคะ 1. นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมของมูลนิธิจะเป็นไปเพื่อเป้าหมายคือประโยชน์ของประเทศไทยคนไทยประชาชนไทยเราจะรวบรวมกำลังผู้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันรักชาติรักแผ่นดินมาทำงานในมูลนิธิเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติของแผ่นดินเป็นสำคัญ 2. จะยืนหยัดยึดมั่นแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนที่แสดงออกในช่วงที่ผ่านมาในทุกด้านซึ่งได้เขียนในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิแล้ว 3. มูลนิธิจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขออนุญาตต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการชัดเจนและเราได้รับอนุญาตจึงเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความชอบธรรมทุกประการขอประกาศเลยว่ามูลนิธิจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างให้ความร่วมมือกับคสช.รักษาความเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะแล้วก็สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปจากนี้ค่ะคือ 1. จะถือโอกาสตั้งแต่วันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีอุดม
การเดียวกันมีความคิดอย่างเดียวกันในการรักชาติรักแผ่นดินมาร่วมกันเป็นเจ้าของมูลนิธิโดยจะดำเนินการตามคันลองประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและสิ่งที่จะทำต่อไปไม่ใช่แค่ความคิดของคนเพียง 11-12 คนแต่เป็นเจ้าของมูลนิธิไม่ใช่แค่ในนามแต่ต้องเป็นสมัครใจมีความประสงค์ร่วมกันจะรับผิดชอบโดยจะรับผิดชอบทั้งในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการเป็นผู้บริหารทำกิจกรรมของมูลนิธิกำหนดชนิดประเภทตามลำดับก่อนหลังดูแลค่าใช้จ่ายให้มีเพียงพอที่จะดำเนินการได้และต้องสามารถเปิดเผยตัวเองได้ว่าประกอบอาชีพอะไรมีรายได้เท่าไรบริจาคเงินเท่าใดก็จะมีเสียงเท่ากันคือ1เสียงต่อ1คนเราจะรับเงินคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินเท่านั้นจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าใครอยู่เบื้องหลัง2งานของมูลนิธิจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหากจำเป็นต้องเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศเราจะทำเช่นกรณีที่มีองค์กรต่างชาติไม่เข้าใจเราก็จะส่งตัวแทนของเราไปชี้แจงถ้ามีรัฐบาลบางประเทศมีความเข้าใจผิดตัดสินใจมาตรการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและคนไทยก็จะส่งตัวแทนของเราไปอธิบายกับรัฐบาลประเทศนั้นสภาของประเทศนั้นสื่อมวลชนของประเทศนั้นทั้งนี้ไม่ได้ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับใครแต่ต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและข้อ3ค่ะมูลนิธิจะเป็นศูนย์รวมในการรวบรวมข้อเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไปค่ะท่านผมมองว่าเริ่มออกมาก็ผิดแล้ว คำที่บอกว่าเพื่อปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและอันที่2เนี่ยถ้าผมไม่เข้าร่วมกับท่านเนี่ยแปลว่าผมไม่รักชาติใช่ไหมเพราะท่านบอกว่าคนที่เข้ามาเข้าร่วมคือคนรักชาติรักแผ่นดินถึงจะมาร่วมกับท่านถ้าผมไม่ไปแปลว่าผมไม่รักชาติเลยผมถามคุณสุเทพหน่อยท่านเอาอะไรมาวัดว่าท่านรักชาติมากกว่าผมผมนี่รักชาติมากกว่าท่านผมยังไม่เคยโดนสปก.4/01ผมยังไม่เคยโดนอะไรเลยผมยังไม่เคยไปยุ่งกับอะไรของรัฐเลยแล้ววันนี้ท่านบอกว่าเอาคนที่รักชาติรักแผ่นดินเท่านั้นมาผมไม่ไปก็แบบผมไม่รักชาติเลยไม่ใช่แล้วครับอันนี้ผมว่าท่านหลงแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกรรมการมูลนิธิท่านที่ออกมาเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นอดีตพรรคประชาธิปัตย์ทางนั้นไม่มีคนอื่นเลยแล้วท่านจะบอกได้ไงทุกคนมาอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะทำให้คสช.เสื่อมความเชื่อถือด้วยความรักคสช.เลยท่านอย่าไปยุ่งกับเขามากเลยแล้วออกมาบอกแล้วจะสนับสนุนคสช.เป็นยังไงนะครับเอาเราดูหนังสือพิมพ์นี่หนังสือพิมพ์มติชนเอาดูนี่ครับเขาก็บอกมาแล้วเนี่ยดูความเห็นของคนทั่วไปนะครับท่านจะได้ดูไปพร้อมๆกับผมเลยค่ะหนุนคสช.ปฏิรูปประเทศให้จบสุเทพลั่นเพื่อไทยดักคอหวังยื้อการเลือกตั้งเห็นไหมครับพอเริ่มปั๊บเพื่อไทยก็ใส่แล้วหวังยื้อเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่าให้อยู่ต่อไปแล้วท่านบอกไว้ว่าแผนที่ทางเดินหรือรถแมพท่านเนี่ย จะทำแบบนี้เอ้าออกมาบอกไม่ได้ก็เท่ากับว่าช่วยคสช.ให้อยู่ยาวหรือเห็นไหมนี่เอ้าแล้วดูผู้จัดการมั่งนี่สปช.รับลูกเลยแล้วสปช.ใครตั้งอ่ะต้องสุเทพเปิดตัวมูลนิธิลั่นหนุนคสช.ต้องปฏิรูปจบก่อนเลือกตั้งสปช.รับลูกทำประชามติคือสปช.คือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะตั้งโดยคสช.นี่แหละผมว่าเดี๋ยวมันจะแย่นะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งเป็นแบบว่ายุ่งเป็นยุงตีกันเลยนะครับแล้วดูนี่เขาบอกเอาอีกนี่มีหลายฉบับนี่นะครับเอาไหมสลัดจีวรเดินเครื่องปฏิรูปต้องสำเร็จก่อนเลือกตั้งเห็นไหมครับก็ทำให้การอยู่เนี่ยมันผิดไปตลอดมันผิดจากเงื่อนไขเดิมที่ทางคสช.เขาบอกไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณน่ะเอาละครับเอาดูแนวหน้าทุกฉบับเลยเป็นทางเดียวกับผมหรือเปล่าเอานี่ดูเทือกประกาศหนุนคสช.ชูปฏิรูปก่อนสปช.ชงต่ออายุบิ๊กตู่2ปีพ่วงคำถามไปทำประชามติดันเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อไทยโวยกำนันเล่นการเมืองเวงชี้สัญญาณลั่นกองรบเห็นไหมครับเห็นไหมครับด้วยความเป็นห่วงคสช.เลยแล้วผมว่ากำนันออกมาในเรื่องนี้ในเวลานี้เนี่ยมันจะตีกันแล้วดูทุกอันเลยนะครับไม่เดี๋ยวจะว่าความเห็นผมเป็นอย่างนั้นคนเดียวแต่ว่า
แนวนี่แนวหน้าค่ะแนวหน้าหนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสปช.เชียร์เทือกล่าชื่อต่ออายุรัฐบาล2ปีทำประชามติให้ประชาชนตัดสินวันชัยยืนกรานยุคคว่ำร่างธรรมนูญคสช.สั่งแกะเทปคำพูดกำนันนี่คสช.เดี๋ยวจะแย่ท่านต้องรีบไปทำแล้วเขาภาษาชาวบ้านเขาบอกอย่างเงี้ยเหยียบเท้ากันค่ะแล้วดู ASTV รายสัปดาห์ค่ะนี่เห็นไหมทิศเทือกมาแล้วจ้าอย่าต่อต้านคสช.มันใสไปเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะอยู่เฉยๆจะดีกว่าอยู่เฉยๆจะดีกว่าเนี่ยครับผมก็ว่าไปว่าออกมามันจะยุ่งนะครับตอนนี้มันก็ยุ่งอยู่แล้วเศรษฐกิจก็จะตายท่านอย่าออกมาให้ยุ่งอีกแล้วกิจกรรมที่ท่านทำแต่ละอย่างเนี่ยไปยื่นคัดค้านการย้ายตำรวจเสรีก็ตีหน้าแหกเลยเอาแล้วเป็นยังไงล่ะครับเราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะดีครับค่ะเขาจะมาขอญาติคสช.เขาพิจารณานะก็ทุกคนขอหมดอ่ะอันไหนเขาให้ได้เขาก็ให้ไหนให้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะเป็นพวกกันไม่ใช่กติกามันต้องกติกาเดียวกันถ้าเขาพูดมาไม่เสียหายผมก็ให้คสช.เขาดูอยู่แล้วเขามีเจ้าที่ดูอยู่นะถ้ามันเกินความสามารถอะไรเขาก็จะถามมาที่ผมถ้าเขายังตัดสินใจเองได้เขาให้ตัดสินใจไปที่เขาต้องดูแลนะคนนี้ไอ้บางคนเนี่ยมันชอบไปรวมหัวกันแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีไงไอ้เงี้ยมันสมควรไหมแล้วถ้าเขาพูดว่าเขาจะแถลงทำเรื่องอะไรล่ะมูลนิธิยังไงก็เรื่องของท่านทำประโยชน์กับสังคมไงกันไปว่ามาแต่มาพูดเรื่องการเมืองก็ไม่ให้อ๋อก็เขาเป็นเรื่องของมูลนิธิก็มีหลายร้อยมูลนิธิก็ไปทำมาดิก็ไปเสนอโน่นสภาไปรูปโน่นไม่เสนอผมเสนอพาไปรูปเลยนะผมไม่ได้มอบหมายการไปรูปให้กับสภาไปรูปไปแล้วนะถ้าเรื่องกฎหมายก็ให้สชไปแล้วตอนนี้ผมบทบาทผมอยู่ตรงนี้คือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะอย่ามาตีกันสิถ้าตีกันทั้งหมดเนี่ยยังโชคดีผมตอบได้ทุกอันนะเนี่ยคนอื่นเขาไม่ตอบหรอกไม่ได้คุมใครที่ไหนคุมใครล่ะตอนนี้ไม่ได้คุมใครก็ถามว่ากังวลไหมก็กังวลนะเพราะคนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้ตัวเองยังเยอะอยู่อะพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะลำบากนะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นหน้าที่ทุกคนจะดูกันต่อไปว่าจะเอาไงนะเขาก็เป็นเขาอยากมีชีวิตตายเลยนะก็ดูที่จะเลือกเข้ามากันไหมก็ไปว่ากันมาผมไม่อยากไปพูดแล้วต้องทำเลยอ่ะพอปั๊บเด่นต้องระงับย้ายวันนี้เลยไงก็เป็นเรื่องของหน่วยพิจารณามาสิมีเหตุผลว่าไงแล้วเขาย้ายผมจะไปรู้มันย้ายเรื่องอะไรเลยของเก่าอ่ะเนี่ยท่านจะไปเร่งกบสให้ทำงานให้เสร็จเร็วอีกใช่ไหมเนี่ยถ้าเร่งผมจะไม่พออ่ะเขาเสนอมาก็เสนอมาก็รับพิจารณาไปที่หน่วยงานเขาเกี่ยวข้องย้ายตำรวจใครรับผิดชอบตำรวจเขาย้ายเขาอยู่ในแผนการพัฒนาตำรวจหรือเปล่าค่ะสองเรื่องที่ท่านนายกพูดคือเรื่องของการเคลื่อนไหวของสุเทพแล้วก็เรื่องการย้ายภาค8เนี่ยไหมครับก็เดือดร้อนแล้วแล้วฟังจากคุณเสรีแล้วเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วเสร็จแล้วแล้วมันไม่ไปเนี่ยเหตุผลมันต่างกันเยอะมากครับแล้วเริ่มทำงานแรกก็อย่างคุณเสรีว่าไม่สมราคาแล้วแล้วเป็นไงผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาไหมใช่ตอนแรกก็ยังกลัวท่านจะกักหรือเปล่าเพราะเป็นสหายร่วมรบก็เราว่าตามผิดตามถูกครับร่วมรบก็ว่ากันไปภารกิจนั้นก็จบแล้วนะครับจบแล้วก็เราก็มาว่ากันตรงๆว่าเป็นอย่างไรผมเป็นกังวลท่านมากเลยท่านนี่หมายถึงท่านสุเทพนะว่าท่านออกมากรรมการก็มีแต่พรรคอดีตพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นคนอื่นยังไม่มีเลย คนที่มาร่วมก็ต้องเฉพาะคนรักชาติเอาบรรลัยแล้วที่คนไม่มาร่วมกับท่านก็ไม่รักชาติคนไทยรักชาติทุกคนนะแม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายผมเคยคุยกับท่านสว.การุณสายงามเนี่ยวันนี้เดี๋ยวบ่ายนี่งานศพคุณแม่ท่านท่านก็บอกว่าที่ท่านไปเป็นผู้ก่อร้ายเนี่ยเพราะว่าท่านทุกทีท่านเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยของท่านไปก่อการร้ายมันคนละมุมกันเห็นไหมเขาก็มีความเชื่อคนละอย่างกันท่านอดีตสสสวสมบูรณ์ทองบุราณหัวหน้าเลยหัวหน้าผู้ก่อการร้ายอ่ะก็ท่านก็บอกว่าโอ้มันโดนไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับมันอยู่คนละจุดกันนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะนอกจากเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะ
ทียร์3ค่ะท่านประเทศไทยก็อยู่ในอันดับเทียร์3อีกแล้วเป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณเบญจรงค์สุวรรณคีรีผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์วิเคราะห์ธนาคารทหารไทยหรือ TMB ค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการกระทบธุรกิจกลางถึงปลายน้ำโดยเฉพาะอาหารแปรรูปและร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบในประเทศแปรรูปและบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประมงไทยเนื่องจากไทยอยู่อันดับเทียร์3ถือว่าต่ำที่สุด